ชาวเดชนครพนมนะครับผมพามาเลาะมาเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวนะครับผมแถวแขวงคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก่อนชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาชมทิวทัศน์อันสวยงามนะครับผมอยู่แถวเมืองท่าแค่แขวงคำม่วนต่อไปเฮาสิพาไปเลาะชมนะครับผมข้างในเมืองเพิ่นนะครับผมเลาะเบิ่งสาวลาวนะครับผมเลาะเบิ่งตลาดสดนะครับผมตลาดเช้าตลาดแรงนะครับพี่น้องนะครับผมเบิ่งผู้สาวลาวสาวม้งงามๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเข้าไปติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับสบายดีสบายดีน้องสาวมื้อนี้ไอมาเที่ยวว่าสิไปเที่ยวทางบ่องลอเนาะด้วยอันนี้ฮอตบ้านได้แล้วบ้านนาขามบ้านนาขามด้วยอยากฮู้จักชื่อเพื่อผู้บ่าวไทยสนใจน้องชื่อหยังชื่อน้อยชื่อน้อยโดยน่ารักเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยนะครับผมเมืองคูนคำแขวงคำม่วนเนาะวันนี้ไอ้ขอถามแน่ทำกองรอจากบ้านนี้ไปจักรัก30ประมาณนั้นประมาณนั้นเอาว่าเป็นชั่วโมงเนาะอยู่ลาวนี่เพิ่นบ่จักรักกิโลเว้าเป็นชั่วโมงโดยประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงถ้ารถจักรถจักประมาณชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงแล้วแต่คนขับเลยถ้ารถใหญ่ชั่วโมงเนาะเดยเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยผู้สาวลาวน้อยแหล่งท่องเที่ยวนี่ที่สำคัญนอกจากถ้ำกองลอนี่เมียนหยังมีบ่อนใดๆภูผาม่านชมวิวภูผาม่านชมวิวเดยอันนี้งามแท้งามวิวแบบที่อนุวัติจัดให้นะบอกโฆษณาโอ้ถ้าไอเดชมีเวลานะครับผมบ้านเดชมีเวลาสิเวไปเบิ่งพี่น้องเด้อทางเข้ามานะครับผมเมืองคุณคำเนาะมีเฮือนพักนำบริการนำบุญและกับบ่อนใดอีกทำกองล้อเนาะอันนึงเนาะแล้วก็ผู้ผ่าม้านนี่เพิ่นเที่ยวแบบใดแบบเชิงภูเขาโคนสลิงโอ้ต้นสลิงแล้วก็ย่างล้อตามป้าแบบมันมีขันไดแบบวิวธรรมศาสตร์โอ้ประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อบ่อนอื่นดิบ่อนใดเพิ่นลิ้นน้ำอาบน้ำไอ้บ่าวเดชจะไปถ่ายแต่ว่าตอนนี้เขาฮิตแต่ว่ามันบ่แม่นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าน้ำสนามฮะน้ำสนามไม่หยังน้ำสนามอยู่บ้านใกล้ๆนี่ฮะอยู่บ้านใกล้ๆน้ำสนามวิวก็งามโอ้น้ำสนามโดยน้ำสนามน้ำสนามมันเป็นอันใดเป็นลำธารเป็นบ้านแม่นเป็นลำธารเป็นเขื่อนบ่อนหั่นผู้สาวหลายหลายโอ้เขาลิ้นเนาะแม่นโอ้ไอ้บ่าวเดชสิไปเว่พาผู้ชมไปเด้อพี่น้องเด้อเลยเด้ออืมวันนี้ถ้าน้องหวางก็สิพาไปเด้อแม่นบ่ถ้าว่า ถ้าบ่หวางก็บ่เป็นหยังได้ไอ้บ่าวเดชสิไปเลาะเบิ่งเด้อโดยขอบอกขอบใจเด้อเอาเชิญพี่น้องคนไทยมาเที่ยวบ้านเฮาแน่เอาไปเลย พี่น้องคนไทยเชิญเด้อมาเที่ยวเมืองลาวมีตะบอนงามๆแม่นคนกระใจดียิ้มสวยเนาะแม่น้องน้อยเอาขอบอกขอบใจครับผมวันนี้เฮาไปเดินทางต่อกับเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกำลังใจให้น้องน้อยกับบ่าวเดชนครพนมเด้อโดยขอบใจไปต่อเด้อสบายดีสาวนักเรียนมาลิ้นน้ำอันนี้เขาเอิ้นน้ำอย่างนี้ล่ะน้ำสนามฮะน้ำสนามว่าไม่ให้เรานะผมบ่ได้ยินเรียนอยู่ไสนี่นะ
เรียนอยู่ม.สอนกลางม.สอโอ้แสดงว่าม.หกม.ปลายแล้วเนาะโดยม.หกน้องเด๋น้องเด๋เรียนอยู่ม.หกม.หกโอ้อยู่ลาวมีคนม.เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเรียนภาษายุทธบอกหรือว่าสิ่งแล้วเสียงได้ยังอาจารย์ข้าวิยะปากอาจารย์ข้าวิยะถามชื่อพเนหูจักชื่อขอทราบชื่อแน่หูจักกันไว้ชื่อลำเงินน้องลำเงินลำเงินลำเงินโอ้ยินดีที่รู้จักเด้อชื่อน้ำอ้อยโอ้น้ำอ้อยชื่อปิตาหวานเนาะขอซิมนะวะน้ำอ้อยอ๋อหยอกลาวเด้อพี่น้องเด้อหันหน้ามาแน่น้องน้ำอ้อยนะให้เพื่อนเห็นหน้าแน่เอาทักทายท่านผู้ชมแน่ผู้บ่าวไทยก็มีเด้อทักทายแน่อันนี้ไอ้มาแต่นครพนมเด้อบ่าวเด็ดนครพนมมาถ่ายทำอันนี้สนามบ่น้ำสนามน้ำสนามเด้อพี่น้องเด้อน้องเพื่อนมาลิ้นสวงใบบ่ายถึงเที่ยงเนาะอันนี้รอถามหมู่โอ้แนะนำหมู่ให้รู้จักเด้อให้ผู้บ่าวไทยสอดแน่มีทางลงเลยโอ้ได้ข่าวว่าบอกแน่อภิกายนี่นะเพิ่นว่าน้ำท่วมแม่นแม่นบ่บ้านคอยว่าบ้านพุ่นทองท่วมบ่เที่ยวนี้ก็ค่ะรีบหลังคาเลยบ่อันที่ออกข่าวบ่เป็นตาอีต้นเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้บ่ที่ข่าวว่าท่าแขกท่าแขกน้ำท่วมแม่นมันบ่ได้แม่นท่าแขกโอ้เหมือนคุณคำนี่แหละครับผมน้ำมานี่บ่ที่มันไปท่วมค่ะแม่นบ่ใส่ในพื้นบุญคือเดี๋ยวมันไหลลงพื้นไหลลงพื้นน้ำมาจากภูเขาพุ่นละเนาะมันไหลไหลห่วมกันเนาะไหลลงมาจากภูเขานะครับผมมาท่วมบ่ท่วมท่วมเพราะใสท่วมงานทางแม่คอยละท่วมรีบหลังคาเลยจะไปอยู่ไสบัดนี้อยู่เฮือนแม่เฒ่ามันสูงมันบ่ฮอดเจ้าเฮ็ด2ชั้นนี่บ่ฮอดสมมุติตอนมันท่วมนี่อันหิมฟ้างนี่ลิบเลยบ่อ๋อท่วมเลยเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะไปเบิ่งฟังปุ๊กแสดงว่าลิ้นไปเลยบ่ท่วมคนละบ้านคอยอยู่นำเมืองท่วมแต่ทุ่งนาท่วมแต่ทุ่งนางอควายเด้เสียหมดบ่บ่ได้เลี้ยงเลี้ยงแต่ว่ายังอยู่แม่นเจ้าได้ซะงอควายคอยมันก็หลายก็แต่ว่ามีเสียอยู่บ่อยู่บ่มียากินมันละตายแล้วก็คนลักไปขายมันมีดอนมีคนลักมันมีดอนอยู่น้อยๆแต่ว่างอควายอยู่หลายไปถามแถวหมู่บ้านเพิ่นก็เว้านี่แหละใหญ่เหยียบลงตายเหมือนเลยกับรักเนาะเขารักบางเทื่อก็จมน้ําตายเหรอเว้าเนาะงอควายน่ะงัวน่ะบ่ทันเนาะบ่ทันมันมาไวค่ะบ่น้องน้ําค่ะน้ํามาไวเก็บเครื่องของก็ยังบ่ทันเห็นบ่แม่นๆไปถามชาวบ้านเพิ่นก็เก็บได้รถแล้วแป้นมือ6แป้นมือเก่ามือพุ่นได้อ๋อควายงัวจ้ะบัดรถที่2มาแล้วน้ําท่วมเลยเขาเว้าเนาะบัดลบมาแล้วท่วมไอ้ไปถามแถวหมู่บ้านคนเครื่องรถแรกรถที่2มาสิมาเอาอีกรถท่วมเบิดเลยเอาบ่ทันเพิ่นก็เห็นแต่ได้ข่าวว่าน้ําท่วมมันทางเขตเนาะแม่นแสดงว่าหมู่บ้านแถวนี้เนาะหมู่บ้านแถวน้องนี่แหละเมืองคูนคําบ่บ่แม่นคําคูนเนาะบ่อันแล้วก็อยู่ไทยเพิ่นก็มาช่วยเด้อมาช่วยหลายที่เป็นข่าววังหนึ่งเนาะเพิ่นมาช่วยหลายพาไอ้ไปเที่ยวในเด้อมื้อนี้เด้อลองน้ํานี่เล่นน้ำให้เบิ่งแน่อันนี้มาเล่นน้ำหรือมานั่งเล่นซื้อเล่นอยู่บ่อันนี้เพิ่นลอยมาน้ำมานะซื้อแล้วออกไปน้องน้ำเงินลงนิดได้มั้ยตลาดแล้วจังมาไปตลาดอีกแล้วไปตะเพงเด้อมาซื้อเมื่อจังมาโอ้มาซื้อเมื่อจังมาเออสิเลิกผู้สาวลาวพี่น้องเอ้ยว่าคนใดคิดว่าเป็นตะเพงก็เหม็นมาเด้อบอกว่าเพิ่นหน้าฮักหรือว่าใดเด้อเนาะคนใดงามบ่กัน2คนนี่ยกมือเด้อเพิ่นอยู่ม6ม7หลายๆพี่น้องใหญ่ๆหลายๆบ่แม่นประถมได้นี่นะเนาะมานั่งเลยลมผู้บ่าวหลายๆนี่นะมานั่งถึกม่องกันนะพอดีมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แอมคนไทยคนหยังมาเที่ยวเนาะโอ้ยงามแม่นพี่น้องเอ้ยวิวก็งามคนนั่งก็งามขาหมู่เนาะหมู่มาจะคนนี่ 2-3 คนนะ 2-3 คนอย่าบอกเลยนัดผู้บ่าวฮะบ่แม่นฮะอันนี้บ่แม่นเสียงคือกระดาษบ่แม่นโอ้อันนี้สิไปตลาดบ่ไป
ไปตลาดแล้วก็มาแม่เล่นแล้วก็สิเมื่อมาอาบน้ําตัวแรงอาบอยู่นี่เหรอวะอาบอยู่นี่เรามาอาบอยู่กันที่มาเล่นก็มาเล่นนั่นแหละมาอาบทั้งเล่นนั่นแหละบ่ได้ใช้ผ้าถุงบ่อาบอาบแบบไหนบ่เคยโอ้เขาบ่เคยใส่มันมัดบ่อยู่อืมบ่ได้มัดบ่อยู่อาบแบบไหนซะมีแต่นุ่งสิ้นฮัดเอิกแล้วก็ลงอ้าโอ้แบบนี้ท่านไทบ้านก็จังมาอ้ามาก็แบบนั้นแหละก็ท่านฮัดเอิกอะไรเนาะทุกคนเขาบ่เข้าใจเราเขาบ่เข้าใจโอ้ไอ้กระเวาคือเจ้าแหละน้องเอ้ยกระสินทัดเอิกกระไรอ้ามเป็นผู้ที่ไปใส่เสื้อแขนยาวอ้ามน้ำผ้าถุงใครก็เข้าใจเข้ามาผ้าถุงอ๋อสินจ้ะสินทัดเอิกสินอ้าวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาพี่น้องเอ้ยเออมาอย่าเผาหายเบาเดชได้น้องเพิ่นสื่อสารกันบ่เข้าใจปานใดนะครับผมสินกับผ้าถุงกันเดียวกันนั่นล่ะพี่น้องน้องมันเข้าใจโอ้เดี๋ยวถ้าเบิ่งเพิ่นอาบน้ำหรือเป็นมูเป็นกุ้มเนาะเออเวลาเป็นเกิดอุบัติเหตุก็ซอยเหลือกันได้เนาะเออเอารอชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ซอยจังมีแต่ย่างเมื่อเดียวให้ตัววันเนาะฝากให้ผู้บ่าวฝากให้ผู้บ่าวกดติดตามให้แน่เอ้าฝากกดติดตามสาวเราเด้อโดยเอาพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามบ่าวเดชนครพนมกับเป็นกำลังใจให้สาวเราเพิ่นเด้อมื้อนี้รอท่ามาเบิ่งเพิ่นลิ้นน้ำพี่น้องเอ้ยก็สิท่าเฮิงจักหน่อยก็ท่าเบิ่งเนาะน้ำมันใสไอ้บ่าวนี่จักลิ้นน้ำพาลิ้นเหรอบ่แม่นเป็นดอกว่ายน้ำบ่เป็นหาได้ซอยเหลือหายนะอ๋อพุ่นนี้ไปน้ำเดียวเลยไปน้ำเดียวเลยน้ำลึกอยู่บ่บ่ลึกโอ้มันบ่ลึกเฉพาะเด็กน้อยจังกาไหลเนาะแต่มีห้องอยากบ่หรือว่าแบบลอยคือเด็กน้อยนั่นเลยลอยแบบโอ้แบบธรรมศาสตร์คันลอยออกไปมันตื่นแต่ว่ามันยืนบ่ได้โอ้มันต่ำขี้หินได้มันยืนบ่อยู่น้ำมันโอ้เดี๋ยวอารอสมถ่าเด้อพี่น้องเด้อมากับน้องฝนเฮาคือเก่านะครับผมอันนี้โอเคโอ้พุ่นน่ะลอยทวนหนาเอ้ยลอยไหลตามน้ำเลยมันไวเนาะถ้าเอาเรือมานี่ไหลเร็วขนาดเลยเด้อพี่น้องเด้อไหลลงไปผู้เพิ่นลิ้นน้ำป๊าดูน้ำใสใสเด้อพี่น้องเด้อแสดงว่าบางนี้บ่ได้อ๋อน้ำไหลแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยมุดแล้วบ่น่ามุดล่ะพุ่นน่ะโอ้ใจยาวขนาดเลยน้องสาวซื้อหยังซื้อหนุ้ยว้าวขวดน้ำตุ๊กเอาให้เพิ่นแน่อื้อโอ้สาวนักเรียนเด้ออันนี้เป็นชุดนักเรียนเลยบ่เฮียนอยู่ม.ต่อใดม.ต่อนักพวกฮะม.ต่อนักพวกอยู่บ้านใดบางซ่าฮะบางซ่าเมืองเด้เมืองคำเมืองคำเนาะอยู่เฮือนนี่ปลูกมันอยู่บ่น้องล่ะปลูกอยู่เนาะน้องอยู่บ้านใดซะบ้านเกิดเลยบ้านกลางฮะบ้านกลางบ้านกลางบ้านกลางโอ้อยู่ทางพุ่นผู้จบผู้งามเด้อพี่น้องบ่แม่นเฮาเห็นกันอยู่บ่หวานเห็นอยู่เนาะอยู่เฮือนหรือโรงเรียนโรงเรียนเมื่อวานไปสัมภาษณ์ไผเนาะเอาลงแล้วเพิ่นจริงหน้าก็นึงเออบัดนี้เฮาแสดงว่ามีวาสนาได้เจอกันอีกนะครับผมเออบ่งว่างถ้าจักนี่พาไปลิ้นเฮือนเด้อเออไปลิ้นสนำไปลิ้นหยังก็ได้ไปลิ้นสวนลิ้นไห้เอาฝากบอกพี่น้องคนไทยมาเที่ยวบ้านเฮาแน่สวัสดีค่ะมาเที่ยวลาวเออมาเที่ยวลาวนํากันโอ้ขอบใจเด้อเออสบายดีบ๊ายบายสุขสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮามาลินนะครับผมโรงเรียนยูสปปลาวโรงเรียนหยังเนาะนี่นะฮะนาฮั่วฮะไม่อยากเกาะมอตอนาฮั่วเออพี่น้องได้ยินอยู่บ่บาวเดชมันไอ้บ่ค่อยชัดเจนเนาะมอสอหยังมาลินอยู่โรงเรียนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อหมู่บ้านหยังอันนี้นะบ้านตาลบ้านกลางบ้านกลางกออางอกลางวีซ่าหยังอันนี้น่ะคือมาเฮ็ดกินอยู่ข้างโรงเรียนนะพื้นฐานวีซ่าโภชนาการบ่อ๋อคือวีซ่าลูกเสือเนาะคล้ายๆลูกเสือบ่คือบ่ไปเดินป่าเนาะบัดนี้เฮ็ดหยังกินนี่นะปิ้งซีนซีนหยังซีนหมู
ศีลหมูอยู่ม.ใดแล้วนี่นะม.1สี่เสงสี่นั้นละบ่สิปิดเทอมละบ่โอ้เพิ่นสิปิดเทอมเลยเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ผู้บ่าวผู้สาวสำน้อยเลยนี่นะครับผมเป็นดาราแล้วมื้อนี้นะอื้อสบายดีทั้งพี่เด้นี่นะหันมานู่นน่ะผู้สาวน้อยน่ะชื่อหยังนี่น่ะชื่อหยังชื่อหยังปาตะวันอยู่ม.ใดม.1ม.1เรียนเก่งอยู่บ่ธรรมดาเนาะสิปิดเทอมเมื่อใดน้องเบิ่งกล้องนี่เบิ่งกล้องสิปิดเทอมเมื่อใดบ่ฮู้บ่ฮู้อีก7มื้อเขาเว้าเนาะโดยแม่นบ่โดยเอาฝากบอกพี่น้องคนไทยมาเที่ยวลาวเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเจ้าบ้านบ้านหยังบ้านบ้านผู้สาดอ๋อน้องอยู่ม.ใดแล้วม.1ม.1ตั้งใจเรียนเด้อช่วยงานพ่อแม่เด้อโดยนางเอกไอ้บ่าวเดชเลยนี่นะคนใหม่เลยพี่น้องเอ้ยแล้วผู้งามได้เนาะยิ้มยิ้มปาดวิชาพื้นฐานพี่น้องเอ้ยตั้งกระทะของไฟของมันเลยเฮ็ดหยังนี่นะเฮ็ดหยังนี่นะฮะทอดไข่หรือว่าหยังฮะแม่นผู้ใดเป็นคนสาธยายมาได้แม่นี่วีซ่าพื้นฐานเนาะสบายดีครับอาจารย์คุณครูเอิ้นว่าไหนอยู่ลาวนี่ฮะเอิ้นว่าอาจารย์บอกเลยคุณครูมัธยมเลยเนาะอาจารย์เนาะอันนี้เอานักเรียนออกมาเนาะพื้นที่นี่เฮ็ดไปไหนสอบเสียงวีซ่าพื้นฐานโอ้วีซ่าแบบเสียงปฏิบัติตัวจริงปฏิบัติการคลองสีบเนาะให้อยู่ได้กินได้เนาะอาจารย์อาจารย์ขอทราบชื่อในชื่อหยังจังหุ่นจักกันไว้เนาะอาจารย์นะอาจารย์พิมพ์อาจารย์พิมพ์โอ้ยินดีที่รู้จักเด้อขออนุญาตท่ายเด้อเด็กน้อยนักเรียนมื้อนี้มาลิ้นนะครับผมบ่าวเดชนครพนมพาเลาะพาเที่ยวอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้านี่แหละผมนะอยู่นครพนมนี่แหละครับผมใกล้ๆเราแม่นฝากน้ํานะกับไปกับแม่นนะครับผมมาท่ายเบิ่งบรรยากาศมื้อนี้ครับมาเที่ยวผู้ผาม้านเนาะท่ามกลองรอเนาะแถวนี้ดังโอ้ยมาลมควันกันเนาะอันนี้เฮ็ดหยังกินสาวๆฮะเฮ็ดลาบหมูคนขั่วลาบนี่ชื่อหยังนี่คนขั่วลาบนี่ชื่อจีน่าชื่อจีน่าโอ้ชื่อฝรั่งเลยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นผู้สาวลาวเลยผู้สาวฝรั่งโอ้ยควันควันโอ้อันนี้ถ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับผมดีๆโอ้ควันเนาะพี่น้องเนาะด่างไฟต้องมีควันแบบนี้แหละมันจังแม่นถ้าด่างไฟบ่มีควันมันบ่แม่นเด้ออือนั่นดิประกอบอาชีพนะครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับผมคลองเรือนใดนี่ครับผมต่อไปเฮามีครอบครัวเฮาก็เฮียนนี่เนาะบางคนด่างฟืนด่างไฟบ่เป็นได้ลิ้นตะเกมนะครับผมบางคนนะครับผมพี่น้องดีๆๆวีซ่านี่ครับผมสนับสนุน มีแต่พูดจบๆงามๆนะครับผมขยันขันแข็งนะครับผมอันนี้อยู่ม.ใดคือใส่สุดแตกโม่แท้นี่ฮะฮะม.3น้องชื่อหยังม.3ชื่ออามฮะชื่ออามชื่ออามบ่แม่นอามพัชราภาบ่อยู่ม.3อันนี้เขาเอิ้นสุดหยังสุดพละบ่สุดหยังสาวนุ่มฮะสาวนุ่มลาวลุ่มสาวนุ่มบ่เดี๋ยวมาพี่มันแดดสุดเนี่ยก็ชาวนุ่มชาวลุ่มชาวนุ่มเดี๋ยวเนี่ยก็เว้าใหม่เนาะชาวนุ่มโอ้เข้าใจแล้วมื้อนี้เฮ็ดหยังแน่น้องนะมีหน้าที่หยังหน้าที่อันเฮ็ดกินหน้าที่ยืนเบิ่งโอ้เอาเว้าให้กำลังใจมั้ยกำลังใจมู่ๆให้กำลังใจเพื่อนขอบใจเด้อขอบใจเด้อเก็บชมบรรยากาศครับผมมาเบิ่งการเรียนการอยู่เพิ่นนะครับผมบังเอิญแวะเข้ามานะครับผมเห็นเพิ่นประกอบวิชาพื้นฐานนะครับผมการคลองเรือนนี่แหละน่าสิดังฟืนดังไฟเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นเนาะต่อไปได้ลูกได้ผัวไปได้เมียไปก็เฮ็ดให้กันกินเนาะแบบนี้เนาะ
อย่ามัวแต่เล่นเกมเด้อผู้บ่าวเด้ออย่าบอกได้เล่นแต่เกมสล็อตนะเออปั่นสล็อตบ่ได้ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้พ่อแม่ได้เด้ออันนี้ซนเผาเล่าลุ่มบ่มีขมุกมุอยู่บ่เด้อเถอะบ่มีแถวนี้เนาะมงได้มีบ่โมมีโอ้บ่าวเดชไปเลยเด้ออดบ่ได้มันควันสบายดีบ่ได้สบายดีซื้อหยังซื้อโน้ตซื้อโน้ตโดยอ๋อยิ้มหวานขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ม.ใดแล้วน้องโน้ตม .2 ม .2 โดยเซ็งแล้วบ่ยังยังคิดหน้าเซ็งคิดหน้าเนาะโดยแล้วก็ปิดเทอมมันบ่โดยฝากบอกพี่น้องคนไทยมาเที่ยวประเทศลาวหน่อยเชิญพี่น้องไทยมาเที่ยวเมืองลาวเนี่ยเด้อมาท่องเที่ยวเนาะมาขี่สลิงนี่เนาะโดยผู้หยังผู้หยังผู้ผาม่านโอ้ผู้ผาม่านที่ดังๆที่ออกข่าวอนุวัติท่านบอกโดยโอ้พี่น้องเอ้ยมาเที่ยวประเทศลาวเด้อมาหาน้องนุชมาเล่นเนาะมาขี่สลิงผู้ผาม่อผู้ผาม่านผู้ผาม่านเออเอาขอบอกขอบใจเด้อล่ะเด้อขอบใจไปดีโดยน้องสาวชื่อหยังชื่อพรชื่อพรโอ้แหนมกองเบิ่งแหนงามๆเลยพี่น้องยิ้มอันนี้มาอย่างเนาะน้องสาวมาเวียกมาเวียกมารดน้ำมนต์บ่มาสุรดสูดน้ำบ่ขี่รถไถมาบ่เนี่ยอันนี้เป็นส้นเท้าหยังไอ้ขอถามเนี่ยบ่ฮู้ส้นเท้าหยังไม่เท่าส้นเท้าหยังอีเบ่นะอ่ะเฮ้อบ่น้องสาวโอ้อ่ะเฮ้ออายุเท่าไหร่แล้วนี่นะอายุ14เอาเอานี้ให้เพิ่นแน่เอาเครื่องเอาของกินมาให้เด้ออันเอ็นงัวเอ็นงัวซื้อมาตลาดซื้อมาตลาดเอ็นงัวเอาไปกินเด้อน้ำใจน้ำใจเปื่อยแล้วเอ็นงัวน้องซื้อหยังซื้อพรซื้อพรขอบคุณหลายๆเด้อบ๊ายบายพี่น้องเอ้ยเมื่อเลยเด้อยู่ดีมีแหงเด้อยู่ดีแหงเป็นเมื่อบานพี่น้องเอ้ยขี่รถไถมาขี่รถไถมือนะอันนี้แหละมาเบิ่งเพิ่นจักเฮ็ดหยังน้องเห็นผู้สาวงามสบายดีน้องสาวขออนุญาตถามชื่อนะชื่อหยังไข่มุกไข่มุกเฮ็ดหยังนี่นะเอาฟืนไปนึ่งข้าวคือดุมั่นแท้นี่นะเฮ็ดกินสู้พ่อแม่บ่ไอ้เบิ่งนี่เด้องามเด้อเป็นผู้สาวแล้วสูงบ่โอ้สบายดีสบายดีโอ้มาเยี่ยมเฮือนเพิ่นนะครับผมผู้สาวเมืองรักสาวเด้อเพิ่นเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เป็นเนาะขอถ่ายเด้อจักน้อยให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดกินแบบนี้ควรสิตกได้ได้นี่น้องเอ้ยตกอยู่บ่จ๊ะบ่แล้วเสียหยังเด้อน้องสาวบ่นี่นะฮะหมู่กันโอ้น้องงามเด้อพี่น้องได้เฮ็ดกินก็เป็นอีกเนาะบ่ได้เฮ็ดบ่เป็นอันนี้เฮ็ดหยังซะนี่นะเลี้ยงข้าวซื่อให้แม่เฮ็ดคะแนน1ข้าวดอกบางคนบ่1เด้อบางคนนะเนาะโอ้น้องเพิ่นถ่ายวิดีโออันนี้เนาะดังไฟนึ่งข้าวนะครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเป็นเวียกเป็นงานเด้อเป็นเวียกเป็นงานเด้อผู้สาวรักสาวเนาะ
พี่น้องรักสาวนะครับผมเป็นเรียกเป็นงานนะครับผมประกอบอาชีพอยู่เฮือนกับนึ่งข้าวนึ่งน้ำนะครับผมหาอยู่หากินแบบนี้แหละครับผมอันนี้แว่มาเบิ้งเห็นเพื่อนก็เลยแว่เขามาเบิ้งน้องไข่มุกเฮือนเพิ่นอยู่บ้านใดน้องไข่มุกบ้านนากระดกโอ้อยู่บ้านนอกคุณเป็นส้นเท้าอย่างนี่นะส้นเท้าเสกฮะส้นเท้าเสกเสกแม่นแหละเอาส้นเท้าเสกก็มีอยู่บ้านดงนะทางส้นเท้าเสกเพิ่นเว้าภาษาแบบนึงอยู่โอ้เว้าแบบไหนอ่ะนึ่งข้าวดิเอาเว้าแบบไหนเอาภาษาเสกเฮิบเดาฮะเฮิบเดาเฮิบเดาเฮิบเดาภาษาเสกฮะเฮิบเดาเฮิบเดาโอ้หวดมวยเพิ่นเป็นอันนี้เนาะกูนะเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่เป็นไม้เนาะเข้ากับมีจมูกเข้าให้บ่เนี่ยนะบ่เข้านาเข้านาดิเนาะเพิ่นได้ลูกแล้วได้ลูกบ่สมบูรณ์เพิ่นเหล่านะอายุเท่าใดแล้ว16ปีเอาขนมให้เพิ่นเด้ไต่ต้นเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยไปส่งค่านมค่านมขนมนมเนยก็ส่งมาให้เพิ่นได้เอาขนมไม่ได้ละขนมขนมเด้อมันเป็นแล้วพิการเนาะแม่ยังเด็กหน่อยอยู่พี่น้องเอ้ยยังน้อยอยู่น้องไข่มุกอันนี้ไข่หวานบอก16ปีไม่ได้กินนมเจ้าบอกกินมันบอกกินนมมันนี้โพมดนี่นะเอานมให้มันกินเดี๋ยวเจ้าให้เอาขนมไปก่อนเลยน้องฝนน้องเอาขนมน้องอันนี้ก็ลูกบอกเอาหวานบอกเป็นไอ้ไปเลยเด้อเอาอย่าลืมเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นเด้อนี่นะส่งค่านมค่าขนมให้เพิ่นซอยเพิ่นเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบายไปละไปละใช้